ชอบจริงๆนี่เธอมีคนมากมายมาถามมีชอบเลยเวลามีใครชมเธอน่ารักสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยจ้าสวัสดีทุกคนจ้าเรามาไลฟ์ครั้งนี้เพราะว่าเราจะมารอแค่คนคนเดียวเข้ามานะครับเราจะมาดูกันว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่านะฮะเขาจะเข้ามาหรือเปล่าเรามาเปิดไลฟ์ครั้งนี้เพราะว่ามีคนบอกว่าอยากให้เรามาไลฟ์กับเขานะครับแต่เราจะมาดูว่าเขาจะเข้ามาในไลฟ์หรือเปล่าเพราะว่าผมคุยกับเขาเมื่อกี้แล้วเขาบอกว่าไม่เข้ามานะเราจะมาดูว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูว่าเขาจะเข้ามาหรือเปล่าตามคำขอของเขาหรือเปล่าเราจะมาไลฟ์ครั้งนี้เครียดนะมาเต๋อทุกคนคือผมมันขาดแล้วนะมามันเต๋อดูดิทำไมมันตื่นเราจะมาไลฟ์กับคนคนนี้นะครับคือผมมันขาดเลยเนี่ยทำไมมันตื่นเฮ้ยไม่ไหวสวัสดีพี่อันพี่โน้ตด้วยนะฮะพี่โน้ตหน้ามันเต๋อพี่ผมมันขาดอ่ะดูดิมันยิ่งสั้นลงเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเนี่ยเฮ้ยคุณจะมากดไม่รับไลฟ์ผมได้ไงคุณเนี่ยฮะคุณพิมพ์บอกผมอย่างดีคุณกดรับไลฟ์เดี๋ยวนี้คุณเดี๋ยวผมต้องมีปัญหาคุณนะผมนับ1-3นะคุณยังไม่กดรับไลน์นี่ผมบอกเลยว่าผมจะไปไล่ฆ่าคุณทุกที่ที่ผมเจอคุณเฮ้ยนะมามันเตอร์รับดิโว้ยเปิดไลน์มาเพื่อคุยกับคุณเลยนะแต่ทำไมคุณไม่รับล่ะส่งอะไรอันนี้คือส่งอะไรก็ไม่รู้พี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือส่งอะไรเพราะผมมันขาดมันเตอร์ช่วยนี่ทุกคนคุณควรจะสังเกตว่ามันจะแหว่งตรงนี้จะแหว่งตรงช่วงนี้คือผมมันหายไปเลยอะตรงนี้คุณจะมารับคุณต้องรับสิคุณจะมาไม่รับไลฟ์ผมได้ไงได้ถ้าคุณไม่รับไลฟ์ผมนะผมจะไม่คุยกับคุณเลยผมจะงอนคุณไป10 ปี 10 ชาติผมจะบอกให้ลูกผมงอนคุณด้วยคุณจะมาไม่รับไลฟ์ผมได้ปะส
นี่ครับได้คุณจะไม่รับไลฟ์ผมให้เวลาอีก1 นาทีถ้าคุณไม่เข้ามานะคุณมิลลินะผมบอกเลยว่าผมจะงอนคุณนะคุณมิลลิถ้าคุณไม่เข้ามาใน1 นาทีผมจะงอนคุณแล้วผมจะงอนไปทั้งปีทั้งชาติผมจะบอกลูกหลานผมงอนคุณด้วยคุณจะมากดดิสโบไม่ได้นะคุณมิลลิผมให้เวลาคุณ1 นาทีอ่ะผมให้เวลาจนเพลงนี้จบถ้าคุณยังไม่เข้ามาแล้วคุณยังไม่มาไลฟ์กับผมจะงอนเพราะคุณเป็นคนบอกผมเองว่าคุณให้ผมมาเปิดไลฟ์เพื่อว่าจะได้มาคุยกับคุณผมให้เวลา1 นาทีนะครับคุณมิลลิเพลงนี้จบผมมันจะจบเพลงแล้วนี่ว่าเอาแล้วคุณมิลลิจะโดนงอนไหมนะคุณมิลลิจะโดนงอนไหมนะคุณมิลลิจะโดนงอนไหมนะนะครับตอนผมทักมันไปนะฮะมันบอกว่ามันจะคิดของนะครับแล้วมันก็เล่นกับแมวของมันนะครับเป็นแมวส้มอะไรไม่รู้ของมันนะฮะนะซึ่งแมวของมิลลินะครับมันไปขโมยจากหอมันมานะครับมันบอกว่าไม่รู้พี่หนูเจอเฉยหนูก็ไปหยิบมาเลยนะครับเพลงจบแล้วอ่ะโอ้เสียดายจังนะครับทุกคนครับขออนุญาตปิดไลฟ์นะครับเพราะว่ามีคนไม่เข้ามาไลฟ์นะครับแต่ว่ามันบอกคือมันกวนตีนมากเว้ยมันบอกมีพิมพ์บอกผมว่ามันจะมาไลฟ์กับผมเว้ยแต่ว่าพอผมมาไลฟ์ใช่มันแล้วมันก็ไม่มากวนตีนจังวะเจอคุณเจอผมงอนแน่นอนผมบอกเลยไอเด็กน้อยคุณเจอผมงอนแน่เลยเจอกันทุกคนบ๊ายบายผมไปแล้วนะครับเพราะว่ามีคนไม่มาไลฟ์นะครับโชคดีนะจ๊ะงอนแล้วไม่ต้องมาง้อนะจ๊ะพี่บอกเลยนะครับไประบาย